ธรรมคำสอนนี่แหละตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมที่ได้ดูแลอุปถัมภ์ประทางพระสงฆ์สามเณรเฮาถึงวันนี้กินข้าวเจ้าบ้านได้ปัจจัย4จากพี่น้องศรัทธาญาติโยมได้เป็นผู้อุปถัมภ์ประทับและเฮาจะมีอย่างน้อตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมที่เลี้ยงดูใจใส่บ่ฮู้ได้วิทย์ได้ขาดบ่ฮู้ได้ทุกเจ้าพระสงฆ์องค์เนนอยู่วัดอยู่วาได้วิทย์ได้ขาดได้ทุกยากลำบากข้าวน้ำปัจจัยถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจจะบ่ดีบ้านเมืองเศรษฐกิจบ่ดีโรคโควิดระบาดการเศร้าว่าหากินฟืดเคืองได้รายได้บ่ค่อยดีนะแต่ศรัทธาก็บ่เคยเว้นว่างที่จะดูแลพระสงฆ์ให้อยู่ได้ข้าวน้ำปัจจัยก็ฮื้อได้ครบได้ฉันได้ดีอย่างเก่าไปบิณฑบาตก็ยังได้กินอยู่นะนี่ก็คิดถึงความดีของพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมมาโอ้เนี่ยศรัทธาญาติโยมดูแลพระสงฆ์องค์เนนส่วนหนึ่งเฮาก็ต้องตอบแทนคุณของชาวบ้านที่เพิ่นได้เลี้ยงดูใจใส่เอามาคือได้อัตภาพในการที่จะลุกขึ้นมาทำการทำงานทำหน้าที่สร้างบารมีของตัวเก่าอย่างนี้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะทุกเจ้าเองอยู่ในวัดในวาก็มีโอกาสที่จะได้เห็นหูฝึกฝนตัวเก่าคือไปตามทำนองกองธรรมอันนั้นส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเพื่อจะฝึกคัดเก่าตัวเก่าเพื่อถึงเป้าใหม่ที่ตั้งไว้ในพระพุทธศาสนาพอเมื่อฝึกตัวเองเห็นหูตัวเองได้แล้วจิตหนึ่งที่มันเป็นกุศลนั่นมันก็อยากจะเผยแพร่หรือว่าถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับหูได้ฟังว่าสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของดีในพระพุทธศาสนานั่นก็ค่อยฮื้อพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมผู้อุปถัมภ์ประทับน่ะได้รับหูได้ยินได้ฟังได้ประโยชน์จากพระศาสนาจริงๆอันนี้ก็คือน้ำธรรมคำสอนนี่แหละที่ทุกพระสงฆ์องค์เนนเองก็ต้องทำหน้าที่ในการเผยแผ่เอามาบอกมากล่าวอ้องเอิญจวนๆ ได้ยินได้ฟังแล้วธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่งเนี่ยเทียบแล้วนี่ร่างกายของคนเฮาพ่อแม่ศรัทธามันต้องการดูแลใจใส่เนาะข้าวน้ำปัจจัยอาหารการกินกายารักษาโรคกาเขาก็ต้องดูแลไปตามอัตภาพตามหน้าที่ที่ควรจะได้จะเป็นเพื่อพยุงรักษาคือสังขารนี่มันอยู่ไปได้เพื่อเลี้ยงชีวิตที่เขาฮักยิ่งเนี่ยไปแล้วใจของเขาเองเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันเป็นก็เรื่องของกำกึดสิ่งนี้ก็สำคัญพระแม่ศรัทธาคนเขานี่มันอิงอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยกายกับใจเป็นของคู่กันเนาะจิตเพิ่นว่าจิตก็ได้ใจนี่จะว่าจิตก็ได้จิตเป็นนายถ้าคนได้ยินกายเป็นบ่าวบ่าวนี่มันไม่ใช่ว่าบ่าวเที่ยวแอวสาวแอมใช่นะบ่าวนี่คือข้าทาสรับใช้บ่าวนี่มันจะเป็นภาษากลางเนาะบ่าวก็คือถ้าไม่ได้ยินคําว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใจจิตใจนี่เป็นนายร่างกายนี่เป็นเบาเป็นขี้ข้าหองใจในการที่จะขับจะเคลื่อนจะจู่จะไปถ้าเราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าพ้นว่าจะอันจริงๆถ้าเราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ดีฝึกจิตก็ดีเขาจะต้องหันตัวเนี้ยต้องเห็นหูว่าโอ้ร่างกายแต่มันประกอบด้วยสองส่วนจะอีรู้นะส่วนเรื่องคือกายส่วนเรื่องคือใจแต่จะอิงอาศัยอยู่ด้วยกันจะแยกจากกันก็ไม่ได้เตื้อนะถ้าแยกจากกันก็เป็นว่าชีวิตนี่ก็จบลงคือความตายเท่านั้นบางคนเนี่ยมาเข้าใจเรื่องนี้ยังแยกแยะบ่เป็นว่าเอ๊ะบางทีเพิ่นไปเข้าวัดปฏิบัติก็ดีนะหันไว้มันไปอย่างบางทีนุ่งชุดขาวข้ามมาวันศีลวันธรรมก็ดีไปไหว้พระสวดมนต์เจริญกรรมฐานก็ดีถามเพิ่นไปอย่างได้อย่างพ่องมันม่วนกายเนาะไปแล้วมันมีความสุขกะยังได้กายตัวเองก็บ่ไปได้กระถามบางทีก็ถามไปนะถามแบบกระทบกระทั่งถามแบบไปอู้เล่นอู้หยอกนะแต่คนที่เพิ่นปฏิบัติก็บางทีเพิ่นก็ตอบว่ามันไปมันก็บ่ใช่ม่วนเนาะบางทีมันก็บ่ม่วนเจ็บแข้งเจ็บขาเวลาไปนั่งอย่างเฮาอยู่ในนั่งเมินก็นั่งท่าเดียวก็เจ็บแข้งเจ็บขามันก็เจ็บบ่ใช่ว่าไปนั่งไหว้พระสวดมนต์อยู่ในวัดมันสิบ่เจ็บเฮาอยู่บ้านในบางทีเฮาใครเลิศเขาก็เลิศใครนอนเขาก็นอนใครยกใครย้ายบางทีเขาก็เปลี่ยนได้ตามสบายแต่ไปวัด
เราต้องอยู่ในการสงบสำรวมบางทีนั่งก็จำเป็นในนั่งเพื่อนบอกคือเลิกคือลานั่งสมาธิภาวนาก็นั่งฮะเออมันความเจ็บความปวดมันก็มีอยู่นะมันไม่ใช่ว่าไปวัดแล้วจะหายหมดก็ไม่ใช่แล้วบางคนไปแล้วมันดีกะโรคภัยหายจากร่างกายนี่กะที่มันเจ็บมันเปลี่ยนเจ็บเข่าเจ็บแข้งเนี่ยมันหายกะก็ไม่ใช่อันนี้คือส่วนของกายมันก็เปลี่ยนไปของมันนี้นะถึงแม้เขาจะอยู่ที่ไหนก็จ้างเขาจะอยู่วัดเขาจะอยู่บ้านเขาจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีเขาจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ดีปากเขาก็อ้อนวอนเตเนอว่าขอเนอบุญบารมีนี้ขอเขาได้อยู่มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแบบเป็นโรคเป็นภัยทุกคนก็อ้อนวอนขอภาธนาเอาบางคนก็ภาธนาถึงวันนี้ก็โอ้อย่าขอให้ได้เจ็บได้เปลี่ยนอย่างที่มันทุกข์ยากลำบากเออขอให้เปลี่ยนแล้วก็ตายง่ายๆคนคิดอย่างนั้นแต่ความจริงแห่งชีวิตแล้วเนี่ยสถาญาติโยมจะไปกึดว่าเมื่อเขาประพฤติปฏิบัติดีแล้วเขาเป็นคนมีศีลมีธรรมถึกศีลถือธรรมห่มกินห่มตาแล้วโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าสภาวะเหล่านั้นมันจะบังเกิดกับเขาก็ไม่ใช่อันนี้มันแล้วแต่บุญนำกรรมแต่งแล้วแต่วิบากแห่งกรรมผลของกรรมที่เราได้กระทำมาทั้งดีและชั่วที่มันจะปรุงจะแต่งเขาอันนี้คือส่วนของกายมันต้องรองรับนะวิธีแห่งการเปลี่ยนไปของชีวิตแต่ใจเฮานั่นน่ะศรัทธาญาติโยมใจนี่มันเป็นนามธรรมเฮาสามารถที่จะมาฝึกมาพัฒนาเห็นหูได้ว่าเฮากายเฮาเจ็บอย่างคนมานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ก็ดีหรือคนที่เปิ้นธรรมะธรรมโมแล้วก็ดีนะเวลาเปิ้นมาฝึกแล้วน่ะใจมันจะเป็นตัวรองรับในอาการเหล่านี้ยอมรับกับมันได้ดีเวลามันเจ็บขึ้นมาเพราะได้การฝึกเห็นหูมาโดยการที่พยายามภาคเพียรด้วยขันติความอดทนน่ะมันจะเห็นหูที่จะห้องครับว่าเออเวลาแต่ๆเนี่ยเมื่อสังขารร่างกายมันเจ็บมันเปลี่ยนขึ้นมานั่นจริงๆเนี่ยเฮาหนีบ่ป้นเฮาจะต้องรองรับมันจะหนักจะเบาแล้วแต่วิธีแห่งกรรมของมันแต่ใจที่เห็นหูเพิ่นจะยอมรับเพิ่นจะปวดเปื้องเพิ่นก็ดีต้องทำนั่นทำนี้ซึ่งมันจะเป็นอาการที่ต้องเจ็บต้องปวดพ้องแต่ปรากฏว่าเราเองเคยไปฝึกจิตมาเคยไปฝึกสมาธิภาวนาเวลานั่งเจ็บแข้งเจ็บขาเขาก็ฝึกผ่านมาแล้วเขากระวนกระวายเขาไม่ได้ไปไหนเขาก็ฝึกมาแล้วแต่พอไปโดนในชีวิตจริงๆที่จะต้องเข้าไปคือหมอได้ผ่าตัดก็ดีได้ดูแลเขาที่เป็นเรื่องยากลำบากที่คนอื่นทนได้ยากแต่เขากลับนิ่งได้บักกระวนกระวายบักตีโพยตีไพ่บักทุรนทุรายฮือเปิ้นได้ทุกมันยากลำบากกับเฮาอย่างนี้หมอพวกก็ชื่นชมว่าเอ๊ยโยมนิ่งได้ทนได้เนาะเวลาคนอื่นนี่จะต้องเดือดร้อนกันพ้องนี่นะแม้จะใช้จุกใช้ยาก็ดีก็คิดไปคิดมาอ๋อผลจากที่ว่าผลจากการที่เขาเคยไปฝึกมานั่นเองจากการที่เขาเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ดีที่เขาแอบนั่งฟังธรรมทูตเจ้าพ้นสั่งพ้นสอนอดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีอันนี้พ่อแม่ศรัทธานี่คือส่วนของใจนี่มันสามารถฝึกได้ร่างกายมันจะลุจะล่มมันจะสูญจะเสียนะบางทีมันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของเพื่อนอย่างหนึ่งแต่ว่าใจเฮาเนี่ยมันลุมันล่มก่อมันก็มีถ้าส่วนของร่างกายเนี่ยความจำได้ไหมรู้เนี่ยเวลาเฮาศึกษาธรรมก็ถึงว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายว่ามันเป็นอย่างว่าสมองเขาก็ดีเนี่ยเห็นได้เป็นโรคอัลไซเมอร์อย่างนี้นะหมายถึงว่าบางทีมันเสื่อมไปตามไอ้ร่างกายอันนี้มันเป็นส่วนของมันแล้วมันไปกระทบต่อความจำของเขาเซลล์ประสาทอย่างเซลล์สมองมันฟอมันเสื่อมไปตามอายุสังขารมันที่เป็นโรคขี้หลงขี้ลืมนั่นนะอัลไซเมอร์นั่นเพราะนั้นเวลาเราสวดมนต์เพื่อนอย่างแม่เพื่อนจะมีบทแปลว่าสัญญาอนิจจาสัญญาเป็นของไม่เที่ยงเพื่อนจะว่าไว้เลยนะสัพเพสังขาราสังขาราแล้วมันจะมีสัพเพอันสัญญาเนี่ยก็เป็นของไม่เที่ยงสัญญาเนี่ยก็คือความจำได้หมายรู้ที่เขาเคยได้ยินได้ฟังก่อนที่เขาจำได้มันลืมเนี่ยมันไม่ใช่เปลี่ยนถ้าคือถ้าจาถ้าคนนั้นนี่ถามมันเปลี่ยนถ้าธรรมชาติเปลี่ยนอันจริงๆเนี่ยอันนี้คือมันเป็นส่วนของเซลล์ร่างกายเขาแล้วมันไปกระทบต่อความหูของเขาความจำได้หมายรู้เลือกจิตของเขานี่สถาญาติโยมเวลามันเปลี่ยนจากอันเราจะต้องเข้าใจถึงว่าเฮาเฮียนหูธรรมะก็ดีเฮาอย่างก็ดีหนึ่งคือการรองรับทุกที่จะมาถึงแก่เฮานั่นแหละมันบ่รอดห้อมซะคนห้อมบ่หายก็จ้างมันบ่รอดมันบ่รอดจริงๆนะเกิดแก่เจ็บตายนะทีนี้
ความเจ็บนี่แหละไอ้ตัวทุกขเวทนาเกิดจากโลคาพยาธิอย่างนี้ก็ดีนะบางทีมันเฮาก็เลือกมาได้แค่ตัวบางคนนักบางคนเบาเนี่ยเฮาเตรียมตัวรองรับนั่นเฮาจะรับสถานการณ์เฮาก็เลือกมาได้อ่ะสถาญาติโยมลองสังเกตอาการตัวเก่าหัวเอปีแล้วนี่มันยังดีกว่าปีนี้ลุกไปหม้อแข่งเข่าเฮาก้าหูตาเฮาก็ดีนะลุกไปติ๊กๆแล้วถามว่าจะฮึมันคืนดีอย่างเก่าอย่างหลังมันไม่ได้นอกจากพยุงมันฮึมันลุจ้าลงเนี่ยฮึมันพี่จะไหนเนี่ยนะสถาญาติโยมแล้วบ่ต้องไปโอดควรว่าคนนั่นเพิ่นยังบ่เป็นคนนี้เพิ่นยังแบบยังเฮาอย่ามาตุกแต่ว่าพอเรารุ่นราวคราวเดียวกันคนนั้นเพิ่นยังดีอยู่อีน่ะที่จริงเฮาหูเลิกกับเพิ่นบ่เป็นอย่างนึงเพิ่นก็ไปเป็นอย่างนึงเพิ่นบ่ทุกข์อย่างนึงก็ไปทุกข์อย่างนึงเพราะนั้นมันพิจารณาคือหันสัจจะความจริงแห่งชีวิตแล้วจะไปกระวนกระวายจะไปตีโพยตีพายกับเวลาเฮาเป็นยอมรับมันขั้นแรกต้องยอมรับสิ่งที่เกิดเฮาต้องยอมรับยอมรับผลแห่งกรรมการกระทําที่เฮาสร้างมาทั้งดีและร้ายมันก็ปรุงแต่งเฮาแต่ในท่ามกลางความเลวร้ายนั้นมันก็มีความดีอยู่ในตัวถ้าเฮาใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวเพื่อจะเป็นผลในการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าการแล้วนี่บ่ปรากฏทางกายทางใจเฮาจะฮู้กะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฮู้หยังว่าเป็นจริงอย่างนั้นก่อโดยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็มีสังขารร่างกายมีจะกายใจอย่างเฮานี่แหละเป็นตัวรองรับในการฮู้ธรรมของเพิ่นถึงได้ฮู้แล้วเอามาสอนเฮาก็เพราะว่าเพิ่นพิจารณาอย่างนี้หันความจริงนี่แล้วก็มาบอกต่ออย่างนี้อันนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเขาจะฮู้เขาก็ฮู้ที่ตัวเขานะโดยที่ฟังการอู้การสอนของผู้รู้ของครูบาอาจารย์แล้วก็พิจารณาตามเพื่อหันสัจจะหันความจริงตัวนั้นอันนี้มันเป็นสภาวะที่เป็นจริงอย่างนั้นมันหลีกป้นมาได้สักคนทุกเพศทุกวัยทุกภาษาแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีดีมีให้อยู่ในตัวจะไปคิดว่ามันลีลาไปเหอะหมดกับว่าใจบุญอย่างหนึ่งสาธายาติโยมที่เพิ่นย้ำอยู่เสมอว่าการได้ชาติเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนเนี่ยและพบพระพุทธศาสนาแต่การได้ชาติเกิดมันเป็นทุกข์นะเกิดในภพภูมิใดก็ยังเป็นทุกข์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นทุกข์เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็เป็นทุกข์ตกมรรคก็เป็นทุกข์เกิดเป็นเทวบุตรเทวดาก็ยังมีทุกข์เพราะอย่างวันหนึ่งมันต้องหมดบุญเทวดาก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีอยู่ความยึดมั่นถือมั่นยังมีอยู่สภาวะทุกข์ทางกายอาจจะแต่ใจก็ยังทุกข์อยู่เนี่ยที่ไหนแล้วมันจะปะทุกข์เพราะนั้นเกิดในภพภูมิใดก็จ้างมันจะต้องปะทุกข์แน่นอนสิ่งที่จะพ้นทุกข์ก็คือบ่ต้องได้เกิดน่ะคือนิพพานก่อนคือเข้าสู่พระนิพพานอย่างเดียวอันนี้คือหันสัจใจนี่ว่าอ๋อทุกข์เนี่ยที่อาตมาอู้เรื่องทุกข์มันทุกข์จริงๆอ่ะเนาะพอของมันบ่ทุกข์จะไปบอกว่าโอ้ก็เข้าปีใหม่ก็อู้เรื่องม่วนกับท่านอู้เรื่องที่มันบ่ทุกข์มันก็ตุกแหมาะบางคนจะเข้าปีใหม่นายจ่ายแล้วโอ้ยสตางค์นี่น่ะมาใช้จะสะเก้าดำหัวจะกินจะทานสตางค์ก็บ่มีตุกแหมาะจะซื้อผ้าซื้อครัวไปสะเก้าดำหัวคนนั่นคนนี้คือมีสตางค์มาคู่กับตุกโอ้ลูกปีนี้ลูกหลานปีใหม่จะมาดำหัวปั่นป้อนมาจ้างคือตุกแหมาะไงถ้าอย่ามีมันก่อนเด้อกังวลแล้วโอ้อย่าบดนายเพิ่นว่าจะได้เนี่ยบักกี้วันนี่กูจะท้องตันก็อย่าปึกเป็นมันมีทุกข์อยู่ในตัวแต่การได้ชาติเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเพิ่นสอนเฮานะชี้ช่องมองทางโลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเฮาทุกข์แล้วมาเป็นบทเรียนมาเป็นที่เฮียนฮู้เด้ออีกเพื่อจะก้าวล่วงเพิ่นมีกรรมว่าหนีทุกข์เข้าหาทุกข์ถึงจะพ้นทุกข์นะสถาญาติโยมถ้าใครหนีทุกข์นี่คือวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นทุกข์ต้องเข้าหาทุกข์เข้าหาทุกข์คือศึกษามันเมื่อมันเป็นทุกข์เอามันนั่นไปที่ศึกษาอย่างที่มาเป็นเบื้องต้นว่าบางคนไปวัดไปวาไปถามว่าไปนี่หยังไปนั่งเมตตาภาวนาเจ็บแข้งเจ็บขามันหายก้าเนี่ยทำเจ็บหรือเก่ากายอยู่บ้านเฮานี่เขาขยี้เขาก็เย็ดหรอไปนั่งนั่นต้องทรมานเนี่ยคนมาเข้าใจอันนี้เป็นหนีทุกข์เข้าหาทุกข์ทุกข์คือไปศึกษาว่าทุกข์มันเกิดแล้วเขาจะมีสติมีปัญญากับมันจะได้ที่จะต่อกรกับมันที่เข้าใจมันเห็นหูเรื่องทุกข์นี่ได้มันถึงจะพ้นทุกข์พ้นทุกข์ที่สุดก็คือเป็นเป้าหมายสูงสุดคือการพ้นจากการเป็นว่ายตายเกิดแต่ถ้านั้นมันยังบ่ใช่เป้าหมายสูงสุดเท่ากับจะได้หูแล้วว่าเตรียมตัวที่จะเผชิญกับทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตต่อไปข้างหน้าทั้ง
ที่มันมีอยู่ต่อไปเนี่ยเขาจะคิดจะได้เขาจะอยู่กับมันยังไงคนที่เพิ่นฝึกจิตดีแล้วเพิ่นก็สงบได้นิ่งได้ทนได้รอได้อย่างที่หลวงปู่ทองจังหวะแต่ถ้าคนมาศึกษาธรรมะมาเคยฝึกตัวมาได้คัดเก๋าอันนี้ก็จะทุกข์หนักกว่าคือเข้าไปยึดถือเต็มๆอย่างนั้นนั้นพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมเนาะเป็นบุญของหมู่เฮาแท้ที่เกิดมาแล้วในบ้านในเมืองได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ก็ดีวัดวาต่างๆมากมายที่ยังมีอยู่ที่ยังได้สั่งสอนอบรมชี้แนะชี้นำยิ่งมาในยุคนี้อย่างศรัทธาได้ยินได้ฟังทางวิทยุเนี่ยมาเกิดถึงเจ้าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเฮาตะกอนผู้มอนพ่อมอนแม่มอนเฮาเออตะกอนผมได้ฟังเฮาเนอเนี่ยวิทยุก็มามีอยู่บ้านไผ่บ้านมันตัวเจ้าอยู่เชียงใหม่อู้ไปแผ่วพะเยาไปแผ่วเมืองน่านยังได้ยินเนี่ยถ้าเป็นตะกอนย้อนไปสักหลังสัก100ปี5 70 80ปีก็บ่ได้ยังอีบ่ได้หันอย่างอีคนรุ่นก่อนก็บ่ได้หายังโชคดีอยู่แล้วคือใจสิ่งนั้นให้มันเป็นประโยชน์กับเฮาในการที่จะได้ยินได้ฟังอย่างนี้และเวลาตุกศรัทธาคือพอว่าตุกของเฮานะมาเทียบกับเปิ้นบ่เดียวเนี่ยข่าวถึงออกถึงมันเรื่องประเทศพม่าโอ้ประชาชนหนีภัยสงครามชนเผ่ากะเหรี่ยงขอบชายแดนตั้งแม่เสลียงนี่หอบลูกหอบล้านคนเจ็บคนป่วยก็หามกันมามาปึ่งประเทศไทยขอได้รบภัยสงครามอยู่นะศูนย์อพยพเก่านั้นก็ยังมีอยู่นะสถานญาติโยมคนที่อพยพมารุ่นก่อนยังบ่ได้ปิกเด้อถ้ามีโอกาสเฮาไปทางสายแม่เสลียงที่มันพดไปที่อันต้าสงยางพดไปจะไปแม่สอดนี่นะเขาจะผ่านหมู่บ้านที่สองภาคฝั่งที่ใกล้ชายแดนเนี่ยเพิ่นจะเป็นหมู่บ้านอพยพของกะเหรี่ยงพี่น้องที่อพยพเข้ามาก่อนก็ยังมีอยู่แปลงตูปแปลงปางเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมมุงตองนะอยู่เป็นลึกเป็นจันนะไม่ใช่ว่าตีกันทับไฟไหม้เนี่ยมันต้องยุ่งแล้วไปด้วยกันเป็นหมู่ละอันเก่าก็ยังมีนะอันใหม่ก็ลบเข้ามาเอ็นดูเพิ่นศรัทธาถ้าเกิดเนี่ยแล้วก็มาเทียบตัวเก่าบางทีตุกตุกเจ็บแข้งเจ็บขาเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเขาก็ได้กินได้ใช้อยู่แจ่ดีอยู่บ้านอยู่เมืองแจ่ดีไม่ได้หนีสงครามไปที่ไหนของเพื่อนอะไรเนี่ยไหนคนเจ็บแข้งเจ็บขาก็มีคนทุกคนอยากก็มีก็หนีภัยสงครามแห่ไปอยู่ทำป้าทำเขาก็มีกลัวเพื่อนเอาระเบิดมาทิ้งยังมีอยู่ในยุคนี้นะแต่ก่อนเขาได้ยินคนเฒ่าเป็นอู้เรื่องสงครามโลกแปลงลุมลบภัยอย่างอันอย่างอี้เวลาเพื่อนมาทิ้งระเบิดต้องล่นลงหลุมอย่างนั้นเนี่ยต้องลบต้องหนีอันนี้ยังมีอยู่ในปัจจุบันใกล้เฮาเนี่ยชายแดนตะเข็บประเทศพม่าใกล้เคียงเฮานั่งอยู่สบายนอนอยู่สบายนะครับว่าเฮาทุกข์เฮาอยากลองเทียบเพิ่นเนาะนี่เพิ่นถึงว่าเวลาเฮาทุกข์เฮาอยากคือพอคือมองลงมายังคนที่อยู่ทางลุ่มกว่าเฮาที่แย่ลำบากทุกข์ยากกว่าเฮาเนี่ยยังมีมากมายทุกข์เฮาอย่างล้ำเหลืออย่างนี้อาตมาจะอู้กับพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่เคยไปประเทศอินเดียมันไปแดนพุทธภูมิถ้าไปหาความทุกข์ของคนอินเดียถ้าจะบอกโอ้ยบ้านเฮาน้อยเดียวทุกข์เฮานี่บ่เกิ่งบ่ปานเพิ่นเด้อคนเฒ่าก็ตึงเวลาก็มีเงินฮื้อคนพิการคนมีเงินช่วยการดูแลใจใส่กู้ยังของเพิ่นเนี่ยโอ้ว่าคนทุกข์ขอกินขอตานอนเหี้ยตามข้างถนนศูนย์กับหมากับสัตว์กับสิ่งนั้นน่ะวันนี้ขอได้กินก็คงได้กินถ้าบ่ได้กินก็คงจะถ้าขอบ่ได้ก็บ่ได้กินแหละเอาเป็นวันๆไปนอนอยู่ตามข้างถนนสะท้าเหลือซัดสิ่งหิ่งห้อยบ้านเฮาก็แน่ไปหันโอ้ยมันตุกแล้วเฮากึดอย่างเฮาจะลงอกลงใจโอ้ในข้ามกลางความตุกเฮาอยู่บ้านเฮาเมืองเฮายังโชคดีอยู่เด้อเหมือนบ้านไทยเมืองไทยเฮานี่จะร้อนฮ้อนให้จะบ่สงบร่มเย็นอย่างนั้นก็ยังดีกว่าบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นอยู่เท่าที่ไปฮู้ไปหันมานี่นะอันนี้ก็ด้วยบารมีด้วยร่มเงาของพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งที่คุ้มครองรักษาคนเฮาส่วนมากในประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนามีน้ำใจไม่ตีเป็นคนใจบุญใจกุศลหลวงพ่อข้าวพ่อสื่อบางคนมีแสตงกับไปไล่แจกทั้งที่เขาเป็นคนหนุ่มคนใหม่อยู่นะรายหนึ่งเป็นคนที่ละอ่อนมาไก่ยุ่งสัก 3-40 ปลายมีความเชื่อในพระพุทธศาสนาบุญกุศลแลกแสตงไปไล่แจกคนทุกคนยากรายละ500 500เอาเงินตัวเก่าก้อนหนึ่งเพิ่นซื้อคำมันเป็นคนสักยันเนาะลูกศิษย์ลูกหายาสักเอาคำมาเฮือไปขาย
ขายได้หลายหมื่นเออคนนั่นก็เอามาเปาะคนนี้ก็มาหอมมาลุนมาได้หลายแสนก็ไปไล่แจกเอาเพิ่นมาถ่ายมานี่คือพอก็โอ้คนใจบุญยังมีในบ้านเฮาเมืองเฮายังมีอยู่แต่มันจังไปคนจังไปว่าจะกึดดีทำดีอย่างไม่ไปท้อเห็นละจะไปวัดเออเพิ่นว่าหน่อยเออเขาซาลาเปาไปพวกมันละไปละเขาว่าฮือจะไปกินไปตานเพิ่นว่าฮือก็บ่ไปละเนี่ยมันคนส่วนมากจะทำดีแล้วจังท้อเห็นก่อนดีเนี่ยถ้าเฮาทำแล้วเฮาเข้มแข็งเฮาบ่บ้านไหวเนี่ยมันจะงอกงามทุกบ้านทุกเมืองกุฏิก็แห่งช่วยกันศรัทธาญาติโยมนะบางทีขึ้นอย่างนี้เวลาเฮาทุกข์ยากขึ้นบากลำบากมาเฮายังโชคดีในบ้านเมืองเฮาแดนเมืองไทยเฮาเนี่ยโดยเฉพาะคนภาคเหนือเฮาก็โชคดีอย่างหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางล้านนาเฮาแปดน่านพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางวันนี้ยังโชคดีกล้าเอ่ยชื่อว่าเฮาอยู่ทางเหนือเนี่ยเฮาไปอยู่ทางเฮาลองไปทางอื่นเพิ่นฮู้ว่าเฮาเป็นคนเหนือเพิ่นใครแม่บ้านเฮาเพิ่นว่าบ้านเฮาม่วนอัธยาศัยไมตรีดินฟ้าอากาศวัฒนธรรมประเพณีการอยู่การกินมันมีเสน่ห์มันเป็นที่ม่วนที่งานนี่สถาญาติโยมเวลาตุ๊กขึ้นมาก็พออีเฮายังโชคดีไอ้อย่างเตออย่างมันตึงบ่เต็ม100ซะเตอได้อย่างเสียอย่างตึงมันแล้วมันตึงบ่เต็ม100พอเอาร่างกายเฮาก็เออเอานั่นลุอันนั้นเนี่ยนั่นนี่ใจเฮาเหมือนกันวันนี้จะขึ้นดีไปขึ้นเรื่องนั้นมาขวางโอขวางใจตุ๊กครับมันพ่อตัวเก่ามันต้องไปพ่อคนอื่นนะพ่อเรื่องการที่จะทำนิติตรายอย่างก็ดีนะพ่อตัวเก่าแยงตัวเก่าเขาลังเออเขาจะฮือคนอื่นมาได้ดังใจเขาหมดกับแบบนี้แม้แต่คนอยู่ใกล้ชิดติดใกล้กันเพราะนั้นว่าในอ่านธรรมะปาอยู่ว่าการที่เขาจะมีความสุขในชีวิตเหมือนอายุยายุวัฒนะของเขานะคืออย่างเพราะว่าการได้ใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตยังมีความสุขคือการทำอย่างกระจ่างที่อยู่กับคนที่หูใจและถูกใจบางทีเฮาได้อยู่กับคนที่เฮาฮักมาก่อนเช่นว่าในครอบครัวสามีภรรยาลูกเต้าเราหลานอยู่ด้วยกันก็ดีว่าเฮาฮักกันอยู่ด้วยกันมีความสุขแต่แล้วเฮาก็พิจารณาตัวเก่าว่ามันสุขแต่ก่อถึงวันนี้ต้องทนอยู่ก็มีนะบางคนก็อยู่ไปนะไหนๆมันความรู้สึกที่มันมีต่อกันบางทีมันบ่เต้ากันอย่างว่าเฮาเป็นคนชอบศีลชอบธรรมถ้ามันชอบจังกู้ดีก็เอ้ามันแรงมาเปิดวิทยุเด้อแม่ออกเปิดขอพ่อออกฟังตัวกันลูกหลานตั้งใจฟังตัวกันอันนี้มันศีลมันเหมือนกันทิฏฐิคือกำกึดไปกองเดียวกันมันก็อยู่กันยังมีความสุขมันเหมือนกับว่าเฮาได้อยู่ร่วมกับคนที่มีหน้าที่การงานอันเดียวกันอันนี้คือถ้าชีวิตเป็นอีจะมีความสุขเป็นอายายุวัฒนะอย่างหนึ่งในชีวิตเพราะว่าชีวิตต้องดำเนินไปด้วยกันดำรงชีวิตในประจำวันเนาะการทำงานการกินการอยู่กันเนี่ยอย่างก็จ้างต้องร่วมกันนี่ไงแต่ถ้าบ่ได้อย่างอันหรอในครอบครัวเฮาหลายๆครอบครัวบ่ได้เพิ่นบ่ชอบอย่างเฮาอ่ะเฮาชอบศีลชอบธรรมเนี่ยสถาญาติโยมฟังเนี่ยอาตมาว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ฟังทั้งครอบครัวมีน้อยมากมีน้อยมากบางคนก็เมียฟังผัวบ่ฟังบางคนก็ฟังอยู่คนเดียวเงี้ยลูกหลานก็บ่ใช่ได้ฟังตัวพ่อทีวีไปอย่างอื่นเล่นโทรศัพท์อย่างนี้แล้วถามว่าเขาฮักกันก่อนนะครอบครัวเขาก็ฮักกันเขาก็ฮักเขาเขาก็ฮักเขาแต่ว่ามันบ่เหมือนกันเขาบ่ได้ความสุขร่วมกันเออถ้าว่าในใจเขาแต่เขาแค่คือมีความสุขร่วมกันเออประเด็นนี้เปิดวิทยุฟังธรรมะก็ขอมาฟังด้วยกันเด้อถึงครอบครัวถึงพ่อถึงแม่ถึงลูกถึงหลานนั่งฟังกันเป็นหมู่นี่นะมันจะมีสักกี่ครอบครัวที่จะมีอันถ้าศรัทธาได้อันศรัทธาก็จะมีความสุขยิ่งอู้มันที่ทูตเจ้ามานั่งอู้เนี่ยเมื่อพอหูธรรมะก็ใครคือศรัทธาได้หูเขาได้ยินได้ฟังเขาได้สัมผัสมาเขามีความสุขในการที่จะรับหูก็ยากคือศรัทธาญาติโยมได้หูอย่างเขาเนี่ยเพราะนั้นเขาถ้าเขาไปได้ในครอบครัวเขาต้องแสวงหาศรัทธาที่ไปได้นะก็ไปแสวงหาที่บางทีทูตเจ้าขึ้นสีขาวปลาไปตานเตียนพ่องปลาไปตานวัดนั่นวัดนี่ทำกิจกรรมนั่นนี่เนี่ยบางคนก็รอทูตเจ้าจะปลาไปนะใครไปครับนี่ต้องแสวงหากลุ่มคณะหมู่พวกที่มีความรู้สึกไปในกองเดียวกันไปกินไปตานเนี่ยถ้าศรัทธาญาติโยมหลายคนได้ไปด้วยกันคำว่าคลื่นสีขาวที่ไปทำบุญทุกครั้งไล่ตั้งแต่พระสงฆ์ผู้จัดรายการญาติโยมก็ดีเทียมอันนี้มาด้วยใจที่มีทิฏฐิคือกำกึดกองเดียวกัน
ในการที่จะเผยแผ่ธรรมในการที่ทำกิจกรรมที่คือแก่พระพุทธศาสนาอย่างเดียวกันด้วยใจอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือด้วยใจที่บ่เคลือบแคลงไปในเรื่องของอย่างอื่นนะอันนี้คือทิฏฐิบางตนมันถึงไปกันได้หลายปีมาเนี่ยที่มันประคับประคองกันมาจนถึงวันนี้หลายปีผ่านมาฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆกันด้วยก็ย้อนว่าได้ปะคนที่มีกำกึดมีทิฏฐิมีข้อวัดปฏิบัติที่ไปในกองเดียวกันแล้วเขาก็มีความสุขในการที่จะร่วมทำงานในการที่จะดำเนินชีวิตร่วมกันและถามว่าเขาได้ไปแสวงหาในครอบครัวได้ก็บางทีบ่ได้สถาญาติโยมแม้แต่ในวัดในวาเดียวกันมันก็บ่ได้ชอบอย่างเดียวกันหมดมันก็บ่ไปทิฏฐิไปในกองเดียวกันก็ต้องออกมาหากลุ่มหาก้อนหมู่คณะทีนี้สถาญาติโยมที่ไปบ่ได้ล่ะก็เนี่ยได้นิสงส์ที่ว่ามาตะกี้ก็ได้ฟังเอาเมื่อกลุ่มก้อนของหมู่คณะนั้นกึดดีทำดีในเรื่องนี้แล้วก็เพื่อแห่เจือจานเพื่อคนที่มีโอกาสที่จะออกไปร่วมกิจกรรมทั้งนอกได้ก็อาจารย์อาศัยวิทยุบางทีไปกินไปตานที่ท่านที่นี่ท่านอาจารย์อภิครูอภิวัฒนวิกรมตังผู้อำนวยการก็มีจัดให้มีการถ่ายทอดได้ยินไปถึงสถาญาติอยู่ก็เหมือนได้ไปตัวเพื่อนอย่างนี้แล้วเขาก็มีความสุขนะสถาญาติโยมก็รู้สึกว่าได้ร่วมกับกิจกรรมในสิ่งที่เขาเปลืองใจถ้าชีวิตเปลี่ยนอย่างอี้เนี่ยชีวิตจะมีความสุขแล้วก็วันนั้นผมวิเคราะห์ว่าการที่จะทำให้ชีวิตยืนยาวนะพ่อแม่สถาญาติโยมมันมีหลายอย่างเนาะบางทีใครเนี่ยใดเขาต้องดูแลสุขภาพกายก่อนเอาเล็งไปนะต้องออกกำลังกายเนอะนะต้องปฏิบัติตัวดูแลเรื่องการกินการอยู่เนอะควบคุมอาหารอย่างนั้นนี่จะให้ร่างกายเนี่ยยืนยาวได้ถ้าเพื่อปลอดภัยจากโรคร้ายกายอย่างการมารบกวนเปิดไล่เป็นลำดับสถาอันตมาก็ตัวเองก็จำมาได้แล้วว่ามันขี้ลำดับขี้ข้อแต่ในข้อสุดท้ายบอกว่าที่สุดของที่สุดที่ว่าสิ่งที่เราทำและทำให้ชีวิตเรายืนยาวคือเรื่องใจเนี่ยสุขภาพจิตที่ว่านี่นะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยจิตเนี่ยจะต้องเป็นจิตที่บ่เครียดจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตที่มองโลกในนี้ในจิตที่บอกวันหนึ่งบอกใครโกรธใครเกลียดจิตที่มีความปิติสุขนี่ค่ะอย่างสถาญาติโยมที่ฟังรายการท่านในขณะนี้เฮารักษาอารมณ์บ่ฮือโกรธฮือไม่บ่วิตกกังวลบัดอย่างนั้นอย่างนี้ในใจเฮาเบาสบายนะถ้าเฮาซักษาอารมณ์เนี่ยในชีวิตวันหนึ่งได้นักเนี่ยนะหลายชั่วโมงเนี่ยความโกรธความเกลียดความอย่างมันบ่แสดงผลทําเฮาต้องเสียอารมณ์ไปกับมันอันนี้ถ้าภัยสามารถรักษาอารมณ์นี้ไว้ได้นักมันจะทําให้เฮาอายุยืนนี่ลองหมู่อาหารการกินสุขภาพออกกำลังกายนั่นเป็นลองมดบางคนมาเจอกับศรัทธาบางคนออกกำลังกายจะดีกินอาหารจะอย่างนึงเป็นโรคเครียดมันมีศีลมันมีธรรมจิตใจวุ่นวะวุ่นวายมันลุนกว่าตายเว้ยกว่าคนที่มีศีลมีธรรมก็ได้นั้นศรัทธาญาติโยมนะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันว่าการประคองตัวเองที่จะฮืออยู่ได้ในท่ามกลางแห่งความทุกข์นั้นมันมีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้จ้องบองทางแปลงไว้เหื่อกูอย่างพระสงฆ์เองก็มีหน้าที่ในการที่จะนำมาเสนอนำมาอู้มาบอกแก่พ่อแม่ศรัทธาเพื่อจะให้เข้าถึงได้ยินได้ฟังพ่องดีกว่าบ่ฮับหูเห็นเลยเป็นเจ้าพูดแต่กลุ่มกะฮือตานรักษาศีลเป็นบางเวลาคำสอนเข้าไปถึงจิตถึงใจนั้นก็ยังจะทำเฮาเสียโอกาสและจะอู้ต่อว่าเปิ้นอันนี้เขาอู้ต่อเนาะจากการที่ได้ดินได้ฟังได้เห็นหูมาว่าไอ้อย่างนอที่มันเป็นทรัพย์ที่แท้ของเขาถึงวันนี้นะศรัทธาพออู้นั่งทราบในศรัทธาจะเล็งนะเหลียวใต้เลือดเหนือโอ้ยไม่เอาสตางค์ไว้ในปืนหมอนนี่หมื่นนี่นะแหวนที่ใส่นิ้วไอ้แม่นะสร้อยแม่ก็เนาะเล็งแวดไปแวดมาอ้อนกับแม่นะอันนี้ทรัพย์เฮือนหลังนี้ลอยที่ให้ที่สวนนี่น้อยที่นายแม่น้อยลูกอีแม่น้อยหลานนี่มันทรัพย์อันนี้ทรัพย์ของเขาแล้วถามว่าเขาไล่ระดับพอทรัพย์แท้ๆนั้นมันจะเป็นอย่างไรทรัพย์เหล่านี้เพิ่นถ้าทางโลกถามเพิ่นว่าทรัพย์ไปนอกไอ้เนาะทรัพย์ไปนอกในเขาลองไล่พอนะแง่เมื่อเขาเป็นละอ่อนเท่ากับว่าพ่อแม่นะมันเป็นโอ้มันเป็นของเขาสถาญาติโยมก็มีหลานนะโอ้มันได้ติดเนี่ยเท่าไปไหนมหันรับตานะให้ไว้ไปๆละมันขึ้นว่าเฮาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นสมบัติของมันบ่ได้
อย่างอื่นถึงเบาว่าพักนอนเมื่อคืนแค่เมื่อวันติดปอดติดไหมไอ้บางคนใหญ่ขึ้นมาหน่อยติดอย่างอื่นเหมือนกันนะบางคนไปติดตุ๊กตาไอ้นะไปหน่ากรรมไปตัวตะกี้หันละอ่อนพ่อมาปาไม่แอบวัดแรงมาจะต้องเอาลูกมาแอบวัดเนาะรอน้อยนะสองบางกี่เดือนกรรมตุ๊กตาพวกเก่าพวกหม่องนะไม่ได้โอ้มันติดละถึงมาได้ไปไหนต้องเอาตุ๊กตานอนเมื่อคืนเนี่ยมันได้นะต้องกรรมจนพวกเก่าพวกหม่องนี่คือว่ามันเป็นทรัพย์ของมันเนาะละอ่อนนี่กับตุ๊กตานี่เป็นทรัพย์อย่างมันพ่อแม่เป็นทรัพย์ของมันเอ้พอเริ่มใหญ่ขึ้นมาละเฮาไล่เอาตัวเก่าเฮานี่นะพอถ้าเป็นประเดี๋ยวก็เขาเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วเนาะตั้งแต่อนุบาลเริ่มพักพ่อแม่โอ้กว่าจะไปโรงเรียนได้จุแล้วจุแหมให้ไว้บ๊ายบายละอ่อนกว่าจะจบโรงเรียนได้เอาปล่อยโรงเรียนเริ่มติดเปื้อนตึดฟุ้งเริ่มห่างพ่อห่างแม่แล้วเอาต่อไปไปหันว่าเปื้อนพุ่นเป็นทรัพย์ของมันเป็นของมันนะพ่อแม่เริ่มห่างแล้วบางคนว่าแห่มันเอาหมู่ว่าเนาะวัยรุ่นหนุ่มสาวเนาะว่าเมาเปื้อนเมาฟุ้งเปื้อนตายเปื้อนตายป่ะไปไหนเฮ่เฮ่ไปทีปากันไปตีกันบุบกันก็ย้อนเปื้อนฮักเปื้อนมาคืดถึงพ่อถึงแม่ละพ่อแม่อยู่ตรงบ้านนอนแต่เนอะมันใดมันจะเข้าบ้านเข้าจองมารถเครื่องมาได้เข้าบ้านพ่อแม่นอนบัลลังก์ใจห่วงยิ่งอย่างใหญ่แล้วไปเจ้าหมูเจ้าฝูงดูแลกันนะไปเมาหมูเมาฝูงไม่ยิงกับเมาไม่ยิงพอใจไปแล้วกันร้อนประเดี๋ยวไปนะขึ้นหล่องขึ้นหล่องพ่อแม่เริ่มห่างเบาแล้วนี่เฮาเองก็เป็นอันเหมือนกันนะที่นั่งฟังนี่แต่ก่อนก็อย่างเดียวกันเมาหมูเมาฝูงเอาเข้ามาพอเริ่มเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเริ่มมีคนฮักมาเริ่มมีคนฮักพอใจก็ฮักไม่ยิงไม่ยิงก็ฮักพอใจบางทีก็พอใจฮักพอใจไม่ยิงฮักไม่ยิงก็มีประเดี๋ยวมันเปิดกว้างเนาะคนที่ฮักเนี่ยเปิดกล้าของเขาบางทียอมมาได้นะพอโต้ผ่ายมาลู่มาจริงเอามาได้ยอมตายก็มีข่าวออกตึงมันฆ่ากันก็มีย้อนความหึงหวงลู่ผัวลู่เมียกันกลัวเนี่ยเอาค่อยก็คือผ่ายฆ่ากันตายทั้งคู่ก็มีฆ่าเพื่อนตายก็มีย้อนขึ้นว่าคนที่เฮาฮักที่เป็นแฟนกันนะเป็นสามีภรรยากันเป็นของสมบัติของเฮาบ่ฮื้อไผยามบ่ได้คือคนอื่นมาได้นะเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครละมีกรรมมันเป็นทรัพย์ของมันเอาละเมินเข้ามาเข้าอยู่ด้วยกันเนาะมีลูกออกมาแฮมแล้วมีลูกมีหลานความภาคนั้นขายเหมือนกันเด้อสดไปทางลูกทางเต้าของลูกหลานปุ่นเป็นทราบของเขาฮักมันใหญ่มาอยู่ด้วยกันบางทีผัวเมียตายจากกันละกันไปก็มีก็อยู่กับลูกกับเต้าพ่อแม่ตายละบางทีก็ยอมไปมีใหม่ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าจนใหญ่จนโตอยู่กับลูกพอลูกมันใหญ่หน้ากาบานมันก็ตัวหอยหอยไปมีครอบครัวเริ่มออกจากพ่อแม่ไปละบ่ไปก็บ่ได้ไปได้ซ้ําแทนหน้าที่การงานนะเขาเขียนจบมาปุ่นเป็นข้าราชการเพิ่นส่งไปอยู่ภาคใต้เป็นนักไปจำเป็นลูกคนเดียวอย่าปล่อยคือพ่อแม่อยู่บ้านเหงาโง่ถึงเวลากับโทรศัพท์ไม่เหี้ยสตางค์ส่งมาให้เหี้ยอย่ามาอยู่โดยกับไรเพราะหน้าที่การงานอย่ามาอยู่ที่เก่าลูกบ่หลายก็ซ้ำหายน่ะอยู่คนเดียวลูกมีคนสองคนก็แยกย้ายกันไปเอาเข้าเหงากุ๊กงกอยู่บ้านคนเดียวมองพอแล้วภายแล้วที่เป็นที่ฮักของเฮาแต่อันยังน้อจะเป็นที่ฮักของเฮาแต่ข้าวของสัมปติเขามาฮื้อกูอย่างของกินซื้อไว้ในตู้เย็นนั่นแม่เน้อพ่อเน้อใครอยากกินอย่าไปทั้งอื่นเสื้อผ้านี่ซื้อมาไว้ตู้นี่ผีใหม่เอามาดำหัวถ้าใครอยากใครกินยังไม่ได้หมดถ้าพ่อมันก็ใจจืดใจจางเพราะมันใช่หอดกินก็ตึกอันนุ่งก็ตึกอันไม่ยังใครได้แต่เน้อเขามาอยู่ตัวเอาข้าวเขาง่อมภายแล้วจะเป็นของเขาแต่เล็งมาที่ตัวเก่าเธอศรัทธาญาติโยมสมบัติที่แท้คือตัวเก่าเขานี่แหละที่เขานั่งฟังได้ยินได้ฟังทุกเจ้าอู้นี่ได้ยินได้ฟังอยู่นี่ไหลไปแล้วเขาเนาะเขามาตัวคนเดียวจากท้องแม่ออกมาเขาก็มาคนเดียวเขาคนอื่นที่เขาได้มาที่หลังก็แยกย้ายบัดตายจากกันเขาแยกย้ายจากกันลูกเต้าแล้วแหละเหลือเขาที่หูคิงอยู่เนี่ยนะสถาญาติโยมพอนั้นพอเข้ามาเรียกมาว่าตะกี้เอาไปเอามาสิ่งที่จะเป็นสมบัติของเฮาแท้ๆคือกายกับใจที่ว่าของเฮานี่แหละ
แล้วมันเราเนี่ยในฐานะจะพูดก็เอาสมบัติชิ้นสุดท้ายของเราเนี่ยเนาะอันที่เป็นของเราแท้เนี่ยมาสร้างมาสร้างบารมีหรือมาต่อเอาทรัพย์ภายในของเราที่มันจะติดตามไปสู่หลายภพทางหน้าของเราเองเอาบุญต่อบุญเอาทรัพย์ต่อทรัพย์ทรัพย์ภายนอกของเราที่เป็นร่างกายของเราก็ดีใจของเราก็ดีความรู้สึกนึกคิดของเราก็ดีกายวาจาใจของเราเนี่ยเอามาเป็นที่สร้างบุญกุศลเอาแปรสภาพจากของหยาบเป็นของละเอียดจากของที่มันติดตามไปข้างหน้าไปได้ให้มันเป็นอริยทรัพย์ไปหน้าดำเนินรอยตามหน้าที่ของเจ้าพุทธที่เราได้เรียนรู้มาทานศีลภาวนาศีลสมาธิวิธีการในการฝึกในการที่จะเอาร่างกายที่มันเป็นทรัพย์นี่แปรสภาพทรัพย์อันที่มันไปตัวไปได้คือเป็นไปทรัพย์ที่เป็นละเอียดไปตัวได้การไหว้พระสวดมนต์การนั่งสมาธิก็ดีการฮึดทานก็ดีอันนี้คือการแปรสภาพจากของหยาบกายที่หยาบก็คือมันผิดศีลไปพ้องเนี่ยหันเนี่ยนี่โดยกายวจีเฮากำอู้เฮานี่ก็ดีเวลาปกติเฮาใช้ชีวิตมันเป็นของหยาบ